โทเศรษฐติโลกัสสมิงสปะสัตตานังพุทโธเศรษฐติโลกัสสมิงสปะสัตตานังขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าทุกรูปทุกองค์ทุกตนทุกท่านขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจุผู้จุคนวันนี้วันศุกร์แล้วเนอะญาติโยมทั้งหลายวันศุกร์ใกล้จะสุดสัปดาห์ของต้นเดือนเนาะกลางเดือนแล้วกันเนี่ยกลางเดือนแล้ววันที่13แล้ววันนี้วันที่13เดือนพฤศจิกายนเขาก็มีนัดพบนัดปะกันตามปกติทุกๆเจ้าวันศุกร์ก็สัญญาณไปไปแอลหาญาติโยมหลายบ้านหลายจองอยู่เนาะก็ถ้ารับฟังกันอยู่บางผู้บางท่านก็โอ้กำลังงวงงวงเงียเงียตื่นขึ้นมารับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเขาก็มีสถานีวิทยุขึ้น90ของเวียงปะเป้าเรดิโอทีมงานของคุณโยมดารุณียังกระจายเครือข่ายไปทำหลายสถานีมาเจ้านี่บอกว่าตั้งตั้งสายเหนือ90 S 90แม่ค่ะเอ้ยตั้งแม่จันแม่สายจะได้ยินอยู่กว่าจ้าเนาะแม่จันแม่สายนี่ก็ถ้าได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินเปิดรับได้ก็แจ้งมาให้ทราบกำเนิดตั้งแม่จันแม่สายอำเภอเมืองเนาะเชียงรายนี่ตั้งสายอำเภอพานอำเภอไผ่ตั้งไผ่เย้านี่สงสัยถ้าจะถ้าจะบ่ได้รับสัญญาณไปถ้ามีตั้งใดที่มีในลายอยู่ก็แจ้งมาให้รับทราบกันเนอะแจ้งมาตอนนี้เลยตั้งฝังตัดสัญญาณไปเปิ่นเข้ารายการปกติของเปิ่นไหว้พระสวดมนต์ทำวัดตอนเจ้าก็ฟังทางออนไลน์ได้อยู่ตั้งสถานีออนไลน์สถานีวิทยุวัดอรัญญาวิเวกคีรีม่อนจอมพอ
ออนไลน์ก็ฟังได้หลายตีอยู่แม่งน่านแล้ววันได้ราชสัญญาณต่ออยู่ก็ปน้อยประเสริฐปนานประเสริฐตั้งเมืองปานนี่บ่ฮู้ไหนเนอะเนาะเฮาเอาก่อนที่จะเข้าสู่รายการมาเจ้าวันนี้พิเศษต่อยกูเตี่ยบ่ได้รับสายมาเจ้า จักยาวไปเลยวันนี้ลองรับสายพอสักหน่อยเนาะญาติโยมทั้งหลายลองผ่อนเด้อ09เอ้ย093 272 2499ไหนลองพอหรอมีที่ไหนได้ฟังได้ยินกันพอ093 272 2499ตุลุงดอยมาเจ้าวันนี้ตั้งสายใต้นี่อันนี้นี่ปกติดีเนาะแต่ยังสายอื่นๆนี่จะเหมือนกับเมื่อคืนก็จ้าเมื่อคืนนี่มีนักมีหลายแต่มาเจ้านี่ตั้งใกล้ๆนี่ก็ยังไม่ได้ยินสัญญาณมาเถอะเวียงปับเป้ามีไผ่พ่องนี่ตื่นลุกกันมาหรือยัง099 093 272 2499แม่อุ้ยจงดีฟังอยู่เน้อเจริญพรไหว้สักเจ้าผู้รู้ไผ่นี่ลูกไหนมาโอ้มังจี้หลวงลำพูนสายใต้นี่ตลอดเลยเนาะชัดเจนดีอนุโมทนาฟังต่อไปเนอะสาธุ09 093 272 2499เจริญพรบ้านโฮงลับปูนห้วยการเนาะเจ้าชัดเจนอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุวันที่26พระกันเนอร์ที่วัดป่าจันดอนจัน0932722499ที่ไหนแถมเจริญพรลูกตั้งใดมาเอ่ยในคำนอนเจซ่อนเจ้าเจซ่อนได้อยู่เนาะฟังคุณกะฟังเป็นดิถินานาเจ้าสัมปะตองเจ้าสัมปะตองสดมาจากเจซ่อนไปกะเจ้าก็ต้องฟังสถานีเนี่ยลูกประจำเจ้ามั้งเจซ่อนมาเจ้าในเปิ่นเมนเนาะเปิ่นรายการปกติของเปิ่นเจ้ามีแต่มาเล่นเจ้าบอกให้การต่อไปกันเนอะเจ้าโมติปัจโภคก็ได้ฟังแต่บางครั้งมันผลหลับว่าใครจะได้ผมขนาดถ้าเอาไปไหนต้องเขียนต้องเออมันก็ห้าเป็นมันก็เป็นบางจุดอยู่เนาะเจ้าเป็นบางจุดอนุโมทนาสาธุจะซ่อนก็ได้ว่าเป็นบางจุด0932722499เอาแหมสัก3 4สายเนาะเจริญพรจะไหวสาเจ้าอันนี้ที่ไหนเอ่ยเลยรอเลยรอคนรอไอ้กาพี่เจด้อยรออยู่เลยเออ
ชัดเจนดีอยู่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าเออวันที่26พระกันเจ้าไปแล้วเจ้าอเมตตาพูดเออได้รอ099เอ้ย093ไม่ใช่099เนี่ยเจริญพรปล่อยสาขาสูงร้อยเอออันนี้คนบ้านไกลเดี๋ยวมีให้ฟังเหรอเนาะกันนั่นกะยังปะเป้าหายแซ่บนี่เนาะไม่สายเลยเนาะหายแซ่บเออไม่สายหายแซ่บเฮ้ยเจ้าอีกตัวหนึ่งข้าพงศ์โอ้พงศ์โอ้นี่สงสัยจะสถานีเข้าสู่รายการปกติเนาะเอออนุโมทนาสาธุสาธุขอบุญธรรมสั่งคำฟันเจริญพรเอามาแล้วปนานกับปน้อยโอ้ปน้อยน้อยเออเออมันสันติสุขเออแม่นก็หาเออมันเป็นสโลกวันที่ที่คนเฒ่าคนแก่เพิ่นถือกันมาว่าวันเป็นวันอัปมงคลน่ะเนาะเออวันขึ้นประจําวันเออนั่นก็เพิ่นว่าวันเกตวันเกตตกอีกหาอืมเกตตกขึ้นนะเออเป็นอักษรย่อจำกันง่ายๆอ่ะเนาะเออวันศุกร์ประมาณตอนที่นอนแล้วก็ฮะเออน่ะเออมีแฮมอันเหรอมีแฮมอันเอาก็เออจะมีแฮมกำกำสโลกกำสโลกเหมือนกันนะก็จะได้ก็จำเอาไว้เนาะอันนั้นขุมทางไฟไม่ป่านอนนาเนาะอันนี้สรุปเกตตกของวันนั้นแล้วทิศสำหรับทิศที่เป็นที่บางคนไปเนอะ16ตก16ตก27ออก34เหนือ5ใต้นี่อันนี้ทิศที่บ่เหมาะที่จะไปในวันนั้นออกเดินทางเออ16ตกเออ34 5ใต้โออนุโมทนาเนอปน้อยเนอสาธุเออเวียงป่าเป้าก็ฟังอยู่อ้าวสายต่อไปเจริญพรสายไหนเอ่ยกับไปตาหลวงพ่อครับอ้าวเหรอละปูนกันนี่ครับผมละปูนครับ0135เนาะครับเอออนุโมทนาชัดเจนดีเนาะครับผมชัดเจนดีครับ16ตก16ตกก็เปิ้นได้ก่ะ16ตกบ่ถือก็เปิ้นก่ะก็ถืออยู่ครับหลวงพ่อเนาะเอออันน่ะถือไปจ้าน่ะครับมันบักคาดขวางอย่าฮอกก็อนุโมทนาเนอครับผมสาธุสาธุลำปูนลำปางลำปางว่าได้ลำปางมีก่อลำปางมีก่อจังหายมีก่อเจริญพรเวียงหนองร่องอำเภอเวียงหนองร่องชัดเจนดีอยู่นอวันที่26มีโอกาสได้ป้ากันนอบัตตาเถอะกะบ่ค่อยสบายเออไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรสงใจมาเนาะมันเขามาอนุโมทนาจะมาเป็นภาระกับคนอื่นเนาะโดยสังเกตแล้วว่าได้โดยสังเกตหายแซบโดยสังเกตมีบ้างไหมเจริญพรอันนี้ที่ไหนนี่เสียงคุ้นๆเนาะบ้านล่องจ้าแม่ตุ๊บ้านล่องแม่ตุ๊บ้านล่องเหรอฟังอยู่เนาะชัดเจนแจ่มแจ๋วเนาะแจ๋วบ่มีขลุกคุกคักเนาะวันนี้เนาะก็กำลังจะหนาวแล้วก็กำลังจะหายไปแฮะหนาวเนาะหนาวแล้วเนาะมันก็อย่าอารมณ์คนนี่ก็เนาะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอันนั้นก็อนุโมทนาเนี่ยแม่ตุ้นเนอร์สาธุขอบใจขอบใจอาเมตพุทธเอาตะอีก่อนเนอร์อย่าโยมเนอร์พักก่อนเดี๋ยวเรามาฟังกันฟังเรื่องฟังราวฟังเรื่องฟังราวเจริญพรสายสุดท้ายเนาะทดสอบเช็คดูเอ้าลูกไหนมาอ๋ออยู่บ้านบางจันบ้านปักจันนี่จ้าโอ้บ้านไก่โซนเหนือฮับได้โซนกลางฮับได้โซนใต้ฮับได้แล้วยังปรับเป้าเนาะเก็บเก็บท่าให้ดีเนี่ยวันที่26อย่าไปถล่มนะกำลังแต่งขามตลอดจ้าฮะกำลังแต่งขามแต่งอย่างนึงจะไปถล่มแก่งนอส้มนะฮันโมตานาสาธุสาธุเขายังก็ในญาติโยมทั้งหลายเนอะเดี๋ยวตอนท้ายถ้ามีเวลาก็จะต่อให้ทำสักหน่อยวันนี้ก็คงจะตันอยู่ตื่นเจ้ามาแล้วใจน้ำใสล้างหน้าล้างใจด้วยน้ำธรรมคติธรรมประจำวันศุกร์ใจน้ำธรรมล้างใจใจน้ำใสล้างหน้าก่อนที่จะไปทำการทำงานก่อนที่จะไปดำเนินการธุรกิจประจำตัวประจำวันเนาะเขาก็มาใจกันล้างหน้าล้างตาให้มันสะอาดหมดใสล้างขี้คุณขี้ใครให้มันขี้คุณขี้ใครให้มันออกไปจากหน้าจากตาล้างขี้ตาออกแล้วก็มาจัดแจงแต่งหน้าแต่งตาให้ดูดีดูงามเพื่อจะได้ไปโชว์หน้าโชว์ตาโชว์ผิวโชว์พันไปโชว์เนื้อโชว์ตัวเนาะเพื่อกับคนอื่นได้หันคนเฮานี่มันมีหันอย่างเนี่ยญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตพอเถอะบางทีนี่ตัวเก่านี่บ่ค่อยจะสักต่อใดหรือว่าถ้าจะยะอันอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยมักจะอ้างคนอื่นนะกลัวคนอื่นเป็นหันกลัวคนอื่นเป็นหู้เนี่ยเขาไปใส่ใจแต่เฉพาะเรื่องของคนอื่นใส่ใจว่ากลัวเขาจะหู้กลัวเขาจะหันกลัวเขาจะตำหนิติเตียนอันยังก็กลัวเขาว่าไปทุกไปเสี่ยงแต่ที่จะมากลัวตัวเก่าว่านี่มีไปน้อยเฮ้ยมีน้อย
เรื่องที่จะกลัวกลัวตัวเองจะกลัวตัวเองจะเศร้าหมองกลัวตัวเองจะตกต่ำกลัวตัวเองจะจะเป็นทุกข์อีน่ะส่วนมากจะเป็นมากกว่าถ้ายังติบ้านติจ้องเนาะติบ้านติจ้องมันบ่สะอาดบ่งามกลัวเปิ่นมาหันเขาใส่อายให้เปิ่นเนี่ยแล้วก็เสื้อผ้าหน้าตาจะแต่งบ่ดีแต่งบ่งามกลัวเปิ่นตำหนิทีเถียนกลัวเปิ่นเล่าขวัญอย่างมูนี่แต่ทำอย่างหนึ่งบ่ได้คิดใจว่ากลัวตัวเก่าจะเศร้าหมองกลัวตัวเก่าจะผิดพลาดอันนี้ก็บ่ค่อยจะมีเราลองสังเกตพอได้ว่าเวลาไปในงานต่างๆเนี่ยไปในงานต่างๆนี่นะแต่งเนื้อแต่งตัวก็จัดดีแต่เวลาเพิ่นบอกว่าเอาต่อไปไหว้พระหับศีลเนอร์นี่ว่ากันมุบมิบมุบมิบกระทั่งๆที่นโมตัสสะบดายเนี่ยบ่มีไผก็ที่ว่าบ่ได้ที่เป็นเจ้าพูดเฮานี่เนาะเจ้าพูดเฮาก็ว่าได้นโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยพุทธังสรณังกัจฉามิเนี่ยเขาก็ว่าได้อยู่แต่มีเสียงเปล่งออกมาน้อยเหลือเกินญาติโยมทั้งหลายเสียงเปล่งที่จะเฮ้อมาจะเฮ้อว่าเฮ้อทุกเจ้าได้ยินว่าเฮ้อคนข้างๆเขาได้ยินนี่มีน้อยเว้ยก็ยังบอกว่ามันป้นปากป้นคอเนาะเพื่ออย่างอย่างน้อยๆก็ทุกเจ้าที่เป็นที่เป็นนำที่เป็นนำเวลานั่นเฮ้ได้ยินได้ฟังผ่องก็ยังแควนหน่อยมีบอกกี่บ้านบอกกี่ตีที่ว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเสียงดังฟังชัดก็ที่บอกว่าดังก็ถ้าจะกลัวนั่นหรอกกลัวกลัวจะได้บ่ฮู้ก็เปิ้นไอ้เด้ออาจจะกลัวว่าว่าบ่ถูกอายเฮาเปิ้นกลัวกลัวเปิ้นว่าเฮากลัวเปิ้นเล่าขวัญอันนี้คือเฮาไปกลัวในสิ่งที่บ่ควรกลัวอายในสิ่งที่บ่ควรอายเนาะเขาน่าจะอายในสิ่งที่คนดีละอายกลัวในสิ่งที่คนกลัวกลัวอะไรอย่างที่คนกลัวก็กลัวผลของการกระทำความชั่วที่เรียกว่าโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อมันเฮ้อผลแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อเขากระทำความบ่ดีโดยทางกายทางวาจาทางใจเมื่อกระทำในทางที่บ่ดีแล้วผลมันออกมามันก็จะเป็นความทุกข์ความบัดสบายความทุกข์ความบัดสบายนี่แหละที่จริงก็บ่มีไผต้องการบ่ใครได้บ่ใครได้บ่ใครได้ความทุกข์แต่ว่าบ่ใครได้ความทุกข์แต่เวลาจะเฮือแสวงหาความสุขเปิดช่องทางเฮือความสุขเข้ามาก็มาทำท่าลอกเลาะลอกหล่อจะว่าดังก็กลัวอายจะว่าบ่ดังก็กลัวบ่ได้
เนี่ยก็เลยล้มเลาะล้มหล่อพ่อจะอ่านเขาก็เอาว่ากันให้มันดังให้มันสุดไปเลยนะอย่างนี้เขาจะมีฮิริความละอายแก่ใจคือความละอายในการที่จะกระทำความบ่ดีละอายแก่ใจไม่ใช่ว่านโมตัสสะบ่ได้แล้วก็ละอายอันนั้นมันอายบ่ถูกตีนะอายบ่ถูกตีอายบ่ถูกจังหวะเนาะอายบ่ถูกตีอายบ่ถูกจังหวะอันเนี้ยเรียกว่าเขาบ่ฮู้ตีอายไปอายไปเลยถ้าจะแต่งตัวบ่ดีก็อายให้เปิ่นบ่ได้โชว์สิ่งที่ดีหน้าตาบ่ได้ล่างก็กลัวอายให้เปิ่นกลัวเปิ่นจะว่าจี้หน้าจี้ตาพอล่อขี้ตาอูดไว้อย่าพอหน้าตาบูดบื้อยึหน้าตาก็บ่ล่างเนื้อตัวก็บ่อาบเส้นเผาผมก็บ่เช็ดบ่หวีที่อย่างอี้แล้วก็อายกลัวก็ถูกต้องอยู่เนาะแต่ว่าจะตอนที่ว่าจะแปะอายตอนที่ว่าจะว่านโมตัสสะนี่บาอันนี้บ่ถูกต้องอายอายบ่ใจตีอายบ่ใจตังเนี่ยเขาต้องแจ้น้ำธรรมมาเป็นเครื่องชำระล้างชำระล้างความละอายในสิ่งที่บ่ควรอายล้างความกลัวในสิ่งที่บ่ควรกลัวออกไปโดยใจน้ำธรรมน้ำธรรมก็คือความเข้าใจถูกต้องน้ำธรรมก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเอาสัมมาทิฏฐิพื้นฐานนี่แหละบ่ก้าวไปไกลเนาะเขาต้องเอาน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาสำรวจตรวจตราบ่อยๆว่าที่เขาทำนี่ถูกต้องก็ถูกต้องตามทำนองถามทำนองกองธรรมก็อายในสิ่งที่ควรอายก็กลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็กลัวเป็นเล่าขวัญกลัวเป็นติฉินนินทาถ้ากลัวเป็นเล่าขวัญกลัวเป็นติฉินนินทาที่เฮากระทําในสิ่งที่บ่ดีอันนี้ก็พอไปกันได้แต่ถ้าเฮาไปทําในสิ่งที่ดีจะไปบําเพ็ญประโยชน์ไปวัดไปวาไปกวาดวัดกวาดวาไปล่างห้องน้ำห้องสุขขาอย่างนี้ไปเอาดอกไปถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปต้านขันเข้าขันน้ำจะยกมือไหว้คนเฒ่าคนแก่จะลบหลีกฮือตังแก่คนที่เปิ่นสูงอายุหรือว่าผู้ที่เป็นสมณะชีพรามอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่บ่ควรละอายลูกบ่ควรอายสิ่งที่ควรอายก็คืออย่างที่ว่ามาเนี่ยความชั่วความเลวทั้งหลายนั่นเป็นควรสิ่งที่ควรละอายควรสำเนียกอยู่บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คนเฒ่าคนแก่เขานี่คนเฒ่าคนแก่เขานี่มีพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ
เฮามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็ควรจะมีบทคาถาท่องไหว้พ่องเนาะมีบทคาถาเป็นว่าบทคาถาเนี่ยท่องไหว้ท่องจำเอาไว้บางคนจะปล่อยปะละเลยให้มันเหินห่างจากจิตใจจากความสำนึกคนโบราณเป็นจึงได้สอนลูกสอนหลานให้ติดปากติดคอเอาไว้หรอถ้าสะดุ้งตกใจกลัวก็โอ้พุทโธธัมโมสังโฆเหตุอันยังก็โอ้พุทโธธัมโมสังโฆเหตุเป็นให้ติดปากอยู่ตลอดมาเฮาสมัยนี้เนี่ยโอ้มันยังอันหายไปฮะกลัวจะว่าพุทโธธัมโมอายคือเปิ่นมันไปอายตรงกันข้ามไปอ่ะถ้าจะว่าถ้าจะมาขึ้นไปแถมอย่างหนึ่งก็มันก็น่าจะยังอ่านเนาะเพราะว่าอันยังมันก็มักจะตรงกันข้ามไปแห่ไปทุกไปเสี่ยงมันเข้าข่ายที่ว่าบะน้ำจมบะหินฟูไปแล้วนะบะน้ำจมบะหินฟูสิ่งที่น่าดีละอายกับบะอายสิ่งน่าดีกลัวกับบักกลัวสิ่งที่น่ารังเกียจกับเป็นสิ่งที่ก็เป็นเรื่องที่ชอบกันไปเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นว่าบะน้ำจมบะหินฟูก็คือสิ่งมองหันสิ่งที่ดีดีกลับกลายไปหันว่าเป็นของบัณฑิตบัณฑิตนิยมกันไปนิยมในสิ่งที่บ่ดีในสิ่งที่บ่เป็นคุณบ่เป็นประโยชน์ว่ามีเป็นคุณเป็นประโยชน์ไปนิยมในสิ่งที่บ่เป็นสมาธิว่าเป็นสมาธิความนึกความคิดของเฮาถ้าไปตัวยุคตัวสมัยตัวค่านิยมของยุคใหม่สมัยใหม่นี่ไปเหรอไปต้องไปเสี่ยงมันก็ได้ชื่อว่าเขาบ่ได้ล่างหน้าล่างตาบ่ได้ล่างหน้าที่ของเขาล่างหน้าทางนอกก็คือหน้าตาใจน้ำธรรมดาแต่หน้าที่นี่ต้องล่างด้วยน้ำธรรมน้ำธรรมน้ำธรรมก็คือคำสั่งคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาถือถึงท่านจะถือศาสนาอื่นก็ศาสดาของท่านนั่นแหละสอนในเรื่องที่ดีๆมีประโยชน์ทั้งตัวเองและคนอื่นก็ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของศาสดาของเฮาใครถือศาสนาได้ก็ผู้ที่เป็นศาสดาของศาสนานั้นนั่นเป็นผู้สั่งเป็นผู้สอนปฏิบัติไปตามคำสั่งคำสอนแต่ก็ต้องเพ่งพิจารณาดูคำสั่งคำสอนนั่นมีเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้าหากว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์อันล่ำเลิศบ่ได้เป็นประโยชน์ข้างเดียวนะพระพุทธศาสนานี่บ่ได้สอนข้างเดียวบ่ได้เน้นประโยชน์ข้างใดข้างหนึ่งเน้นประโยชน์ถึงสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตัวเองและฝ่ายผู้อื่นนะประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำประโยชน์เกิดจากกรรมที่อู้ประโยชน์เกิดจากใจที่กึดถ้ามันเป็นประโยชน์สองฝ่ายแล้วเรียกว่าดีถ้ามันเป็นประโยชน์ฝ่ายเดียวนี่ยังบ่แน่เด้อบางทีก็เกิดความหันแก่ตัวขึ้นมาเกิดความหันแก่ตัวก็ถ้าถูกใจม่วนใจก็ว่าดีถ้าบ่ถูกอกบ่ถูกใจก็ว่าบ่ดีเอาสิ่งนี้มาตัดสินไม่ได้เอาความถูกใจตัดสินนั่น
ผิดพลาดเลยเนาะแต่ถ้าเอาความถูกต้องก็คือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นตนมีความสุขคนอื่นมีความสุขอันนั้นถูกต้องถ้าตัวเองมีความสุขคนอื่นมีความทุกข์อันนั้นบ่ถูกต้องบ่ถูกต้องแล้วนี่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายการตัดสินใจนี่บางทีก็ถ้าหากว่าบ่พิจารณาให้รอบขอบแล้วอาจจะมีการตัดสินใจในทางติดพิษขึ้นมาได้เมื่อตัดสินใจในทางติดพิษพลาดแล้วเมื่อพลาดไปแล้วเกิดความกินแหน่งเสียดายเสียใจเสียดายเสียใจตั้งแต่เมื่อการกระทำสิ้นสุดลงมาจนถึงปัจจุบันนี้มันจะฝังอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาตั้งแต่เขาเริ่มทำครั้งแรกมาจนถึงเมื่อเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปแล้วนี่มันก็เสียอกเสียใจก่อนที่จะไปทำการทำงานก่อนที่จะไปทำภารกิจธุระหน้าที่ของเขาในวันนี้ก็ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีวันต่อๆไปก็ดีในเมื่อเขาล้างหน้าล้างตาตั้งภายนอกแล้วก็จะลืมล้างจิตล้างใจล้างนิสัยล้างสันดานล้างพฤติกรรมที่มันบดีอ่ะที่มันค่อนข้างไปในทางที่จะสกปรกเอาออกไปแล้วก็น้อมนำเอาสิ่งที่ดีที่งามมาใส่มาประดับตบแต่งแต่งหน้าแต่งตาแต่งหน้าที่แต่งหน้าที่แต่งตาภายในตาเขาก็มีถึงตาในตานอกหูเขาก็มีหูในหูนอกกายยังมีกายในกายนอกเลยเนาะกายในกายนอกอย่างในสติปัฏฐาน4เป็นว่ากายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยอันนี้เอามาบูรณาการสมัยใหม่เขาเรียกว่าบูรณาการเอามาประยุกต์ใช้ครับการดำเนินชีวิตกายในตาในตานอกตาในก็คือตาแห่งดวงปัญญาดวงปัญญาอันนี้หันหมดมืดก็หันแจ้งก็หันเมื่อคืนก็หันเมื่อวันก็หันลับตาก็หันมืนตาก็หันตาในนี่จะเป็นตาแห่งสัญญาก็ตาแห่งปัญญาก็แล้วแต่ตาสัญญาก็คือความจำตาปัญญาก็คือความสว่างของจิตใจหันทะลุปุป่งแก้ไขปัญหาได้ สมาธิถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วเกิดโทษกินแหนงเสียดายอย่างครับตะก่อนเปิ่นบอกว่ามีพญาเจ้าเมืองอยู่คนหนึ่งพญาเจ้าเมืองโอ้เรื่องนี้มันถ้าไผ่ได้ฟังวิทยุเนาะตะก่อนเปิ่นเคยเล่านิทานตั้งสถานีวิทยุเนี่ยอันนี้ก็ได้ฟังมาเหมือนประมาณ2000พ.ศ. 2500 506 507อย่างนี้เมื่อคืนตุ๊เจ้าเปิดวิทยุฟังหลังจากจบรายการของนั่นน่ะรายการของคำขันน่ะไปได้ยินคำขันพงตะแรงตะแรงตะแรงอย่างเนาะแรง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 แล้วก็เล่าเรื่องคำขัน
เราเรื่องคำคันเมื่อจบเรื่องคำคันไปแล้วทุกเจ้าพุทธเจ้าไหลไปหาธรรมสถานนี้หนึ่งสถานนี้น่าเป็นเล่านิทานเป็นเทศนาธรรมอย่างอีกอะแต่พุทธเจ้าแสดงก็จำนิทานเป็นได้อยู่นะจำมาได้อยู่ถึงมื้อถึงวันนี่แต่อาจจะจำได้บะเสี่ยงทั้งหมดในนิทานในเรื่องนั้นในเรื่องเมื่อคืนนั่นเป็นเล่าว่านี่มีอัครมเหสีที่สวยงามงามมากแล้วก็อยู่ด้วยกันในวัยหนุ่มวัยน้อยมาอยู่มาได้บ่เมินบ่นานสักเท่าใดเกิดว่าพระมเหสีของเพิ่นนั่นล้มป่วยลงอย่างกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตหรือสิ้นพระชนลงไปอัครมเหสีสิ้นพระชนสร้างความเสียอกเสียใจให้แก่พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งอยู่บ่ม่วนกินบ่หวานอยู่ที่ไหนก็ต่อมก่อมขาดราชกิจราชการไปหลายมื้อหลายวันนับวันแต่นับแต่มีแต่ความสุขเศร้าเสียใจพระราชาก็บ่ฮู้จะแย่จะใดความทุกข์ระทมตรมใจเข้ามาเกาะกลุ่มพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็บ่ฮู้จะไปช่วยด้วยวิธีใดล่ะปอบปลาเล่าปลมอย่างฮื้อก็ได้ความเสียใจก็บ่สามารถที่จะผ่อนลงไปได้พอดีมีพระสหายของเพิ่นคนหนึ่งเป็นพระสหายที่กูห้ากูซี่กันมาเหมือนพระสหายคนนี้นี่มีความชำนาญมีทักษะในด้านการปั้นหุ่นปั้นหุ่นก็เลยบอกให้พระสหายว่าคือปั้นหุ่นของพระมเหสีปั้นหุ่นของพระมเหสีสหายของเปิ่งก็พยายามที่จะปั้นหุ่นของพระมเหสีขึ้นมาไว้ในห้องเอาไปไว้ที่ในห้องในห้องส่วนพระองค์เพื่อจะได้กันคิดถึงหาก็จะได้ไปพอหุ่นไอ้ซะเป็นสมัยนี้ก็ถ่ายรูปแล้วกันเนาะถ่ายรูปไว้แต่สมัยนั้นนี่กล้องถ่ายรูปมันบ่มีหรอกก็เลยไปปั้นหุ่นเอาจะเอาขี้ดินเอาหยังหัวมาปั้นน่ะปั้นหุ่นนายช่างก็พยายามปั้นหุ่นขึ้นหุ่นขึ้นห้างขึ้นยังมาก็พอปั้นไปได้วันหนึ่งขึ้นหุ่นขึ้นห้างยังขึ้นมาก็ห้องก็ไปห้องพระเจ้าอยู่หัวมาพอว่าขอเชิญเสด็จไปพอไปทอดพระเนตรไปทอดพระเนตรโครงสร้างหุ่นพระเจ้าค่ะวันนี้หน้าตาขึ้นมาละจะมีหน้ามีตาขึ้นมาก็ก่อยๆปั้นไปแต่วันแต่วันวันละเล็กละน้อยด้วยความเพียรพยายามนายช่างก็ปั้นไปทิกๆวันสองวันพญาเจ้าเมืองก็มายื้อพอเหมือนบ่เหมือนถ้าบ่เหมือนกับติท่านนั่นน้อยท่านนี่น้อยเหมือนดีก็รู้สึกว่าหลายวันไปหลายวันไปความสุขเศร้าเสียใจอย่างต่างๆก็เริ่มมายแต่น้อยแต่น้อยมานักแต่ก็ยังมีอยู่มีอยู่ก็ดีอกดีใจที่ว่าจะได้หุ่นของพระมเหสีขึ้นมาโอ้หน้าตาผิวพรรณอะไรยังก็ใกล้เคียงเว้ยรูปร่างบุคลิกอะไรยังต่างๆก็ใกล้เคียงนักแก่แต่
เหมือนนักแก่แต่พอตาก็เหมือนหูก็เหมือนหยังก็เหมือนนายช่างก็พยายามใจทักษะใจความหู้ใจความชำนาญที่ตัวเองเคยมีอาชีพนี่มาพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ปั้นไปปั้นไปพญาเจ้าเมืองก็มายื้อพ่อเหมือนระยะต่อมาวันสองวันพญาเจ้าเมืองบ่ได้มายื้อพ่อไปว่าไปออกไปไปทำพระราชกรณียกิจเลยละเหินห่างไปมาได้มายื้อมาเยี่ยมโอ้ไปเวลา 6-7 วันการปั้นหุ่มหุ่นก็เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนายช่างปั้นหุ่นนี่ก็เอาผ้าปกไว้ปั้นเรียบร้อยก็เอาผ้าปกไว้วันต่อมาพระเจ้าอยู่หัวกลับจากพระราชกรณียกิจปิกเข้ามาก็คิดตึงหาหุ่นหุ่นของพระมเหสีโอ้นายช่างถ้าจะปั้นเรียบร้อยแล้วก็จวนมูเสนาอมัดไปพอไปหอไปพอหุ่นที่นายช่างมันปั้นมูเสนาอมัดตั้งหลายก็ตุยไปโดยไปพระเจ้าอยู่หัวไปถึงในห้องโอ้นายช่างปั้นหุ่นเอาผ้าขาวใสสะอาดปกไว้คลุมไว้พระมเหสีนอนหงายอยู่พระเจ้าอยู่หัวก็ก่อยๆเปิดผ้าเปิดตั้งหัวก่อยๆเปิดไปเปิดไปหันกิ้วหันตาหันหูดังตลอดโอ้ยมาเหมือนแต่เหมือนว่าพอมาตั้งหูดังตั้งปากตั้งคอก็เหมือนขนาดนักผิวพันธุ์อย่างต่างๆก็สีก็คล้ายๆใกล้เคียงขนาดนักถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยคงจะเป็นมูติปั้นหุ่นขายนะเนาะหุ่นพลาสติกตีมูตั้งญี่ปุ่นยังตั้งญี่ปุ่นเขาปั้นตั้งเมืองจีนน่ะตีหุ่นยนต์น่ะเนาะโอ้หุ่นยนต์เขาปั้นเหมือนขนาดนักแท้น่ะวันนั้นเขาส่งคลิปมาให้พ่อปั้นหุ่นเอามาร้องเพลงว่ะกู้กันระหว่างคนกับหุ่นยนต์น่ะร้องเพลงกู้นั่นน่ะห้องเพลงกู้ด้วยเพลงกู้ยังกับอย่างกับคนไทยที่มันห้องเพลงกู้อ่ะเพลงกู้ของคนไทยอ่ะเนาะที่ประจายก็มันยิงห้องกู้กันเนี่ยอันนั้นก็หุ่นยนต์นั่นเป็นมันยิงก็มันยิงห้องกู้กันคนหุ่นพอบ่ฮู้ว่าอันไหนเป็นหุ่นอันไหนเป็นคนน่ะมันเหมือนขนาดนักอันนี้ก็นายช่างนี่ก็ปั้นหุ่นเหมือนขนาดนักเหมือนกันพระเจ้าแผ่นดินก็ก้อยๆเปิดผ้าออกมาแต่น้อยแต่น้อยไหลมาแต่น้อย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 จนกระทั่งเปิดผ้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจากหน้าอกก็มาฐานหน้านมมาถึงขี้ปุ๋มเนาะโอ้ผ่านมาถึงลงมาถึงสะดือกะคำนี้มาถึงสะดือตั้งลุ่มสะดือนั่นห่างไปห่างสะดือไปสัก 2-3 นิ้วเนี่ยโอ้พอมาถึงตอนนี้ปุ๊บปัญญาเจ้าเมืองหันแล้วตกใจแทนที่จะดีอกดีใจก็กับเลือดแห่งความโกรธปุ่งขึ้นหน้ายังคิดมาถึง
เพราะจะได้พระวางหุ่นนั่นน่ะที่ลุ่มสะดือของพระมเหสีที่ปั้นนั่นน่ะมีป่านป่านดำติดอยู่หั่นขวางติดตั้งขวางเหมือนกับป่านดำติดติดอยู่ต้องที่ลุ่มสะดือของพระมเหสีทุกอย่างเอาละทีนี้พอมาถึงตัดนี่ปุ๊บแทนที่จะมีความดีอกดีใจแทนที่จะหายโศกหายเศร้าพญาเจ้าเมืองเกิดความเครียดขึ้นมายิ่งกว่าเก่าเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาทันทีบอกให้อำมาตย์ว่าอำมาตย์ให้มึงไปจับไอ้คนที่มันปั้นหุ่นเนี่ยไปประหารทันทีเลยมาต้องรอฟ้ารอฝนเหมือนอย่างอ่ะจับไปประหารแสดงว่า พระเจ้าแผ่นดินกึดใจแสดงว่านายช่างปั้นหุ่นคนเนี่ยจะต้องมีอันยังกันกับพระมเหสีมีความลับมีการประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างแน่นอนถ้าบาอันมันจะไปหู้ไปหันได้อย่างไรว่าพระมเหสีมีไฟเม็ดใหญ่มีไฟปานอยู่ที่ใต้สะดือโหถ้าบาเปิดพอเฮ้กบาเปิดเฮ้กันพอมันจะไปหันได้อย่างไรพอพระเจ้าแผ่นดินขึ้นได้อย่างอีกพออำมาตย์ทั้งหลายก็หันดีหันตัวแน่นอนพระเจ้าข้าแสดงว่าทั้งสองคนนี่จะต้องมีอันยังกันถ้าบ้านไปหันความลับถึงเพศถึงที่นี่ได้อย่างใดพระเจ้าแผ่นดินสั่งจับมาจับไอ้คนปั้นหุ่นเอามาประหารด้วยความหักต่อพระมเหสีที่แรกทุ่มอกทุ่มใจหักขนาดนักมาเดี๋ยวนี้ ความหักนั้นลดลงไปเห็นแล้วลดลงไปจะเป็น 70% บ่เนาะที่มาคืดใจว่ามันต้องมีอันยังกันกับไอ้คนปั้นหุ่นนี่แน่นอนเนี่ยเกิดนอกอกนอกใจคนปั้นหุ่นที่แรกก็ชื่นชมยินดีในฝีมือ